ตกตัวละ90 บาทเองนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าถูกและคุ้มมากๆนะเว็บ6สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วง Pod Reviews นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีคอยน์ดีๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะกับคอยน์ Vulcan RPM Max 0.6 โอห์มนั่นเองนะครับใครที่ติดตามกันอยู่เนี่ยจะรู้เลยนะว่าทางเราเนี่ยเคยรีวิว Vulcan ไปแล้วนะแต่เป็นตัว 0.4 โอห์มนะครับสำหรับตัวนั้นนะโดยล่าสุดเนี่ยเขาได้ออก 0.6 โอห์มมาให้เราเลือกใช้กันมากขึ้นนะครับซึ่งคอยวอลแคนเนี่ยก็เป็นตัวเรียนแบบจากคอยแท้ของสม็อกนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือจะมีราคาที่ถูกกว่านะซึ่งถ้าใครกำลังมองหาคอยที่มีราคาถูกแล้วก็ดีเนี่ยลองมาเปิดใจดูสำหรับวอลแคนคอยนะว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะดีเท่าคอยแท้จากโรงงานหรือไม่นะสำหรับตัวภายนอกกล่องนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัว V นะครับวอลแคนนะครับโลโก้ของเขานะอยู่ด้านบนนะครับแล้วส่วนรอบๆข้างเนี่ยก็จะเป็นลวดลายกราฟิกนะครับถือว่าเต็มตัวกล่องแล้วก็สวยใช้ได้เลยนะลายกราฟิกต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นชื่อรุ่นของคอยนะครับ compatible with RPM and FET นะครับจริงๆเนี่ยใส่ได้ทุกรุ่นที่ใส่ RPM ได้เลยนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปของคอย Vulcan ของเขานะครับซึ่งตัวคอยเนี่ยก็เหมือนกับคอยแท้จากโรงงานเป๊ะๆเลยนะมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีคำเตือนต่างๆนะครับต่ำกว่าอายุ18 ปีคนท้องห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับA few moments later. สำหรับภายในกล่องเนี่ยเราก็จะเจอคอยจำนวน5 ตัวด้วยกันนะครับ Vulcan 0.6 โอห์มนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะดูกันที่ตัวคอยชัดๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเขียน Vulcan นะครับพร้อมบอกวัตต์ที่ดีที่สุดนะครับเบส23 วัตต์นะครับสำหรับภายนอกเนี่ยเหมือนกับตัว RPM จากโรงงานทุกอย่างเลยนะตรงนี้เป็น Mass Coil 0.6 โอห์มนะครับความต่างอย่างเดียวเลยเนี่ยก็คือตัวจุกยางเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับส่วนตัว RPM แท้จากโรงงานเนี่ยจะเป็นจุกยางสีแดงนะครับสำหรับสเปคคอยล์ Vulcan 0.6 ตัวนี้นะครับเป็น RPM Max Coil นะครับใช้รีดน้ำยารสชาติได้เต็มที่นะครับแล้วก็จ่ายไฟได้เร็วถึงใจนะครับสำหรับทางเพจเนี่ยเขาได้เคลมมานะว่าออกแบบเพื่อใช้งานได้ทั้งน้ำยาฟรีเบสแล้วก็ซอนิกอย่างลงตัวเลยนะเพราะว่าค่าโอห์มเขาเนี่ยมาใน 0.6 นะครับซึ่งเป็นค่าโอห์มที่อยู่ระหว่างกลางสูงกับต่ำมากเลยนะครับสำหรับ 0.6 เนี่ยแล้วก็ตัวคอยเนี่ยจะมีเน้นกลิ่นที่ชัดนะครับหวานฉ่ำควันเยอะสะใจนะครับแถมอายุการใช้งานเนี่ยจะได้นานขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกอย่างเนี่ยก็คือคุ้มถูกกว่าคอยโรงงานมากนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนึงเนี่ยตกน่าจะประมาณ90 บาทนะครับต่อตัวนะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเด็ดจริงไหมกับคอยตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอา POS X มารีวิวนะครับน้ำยาที่ใช้งานนะครับคัสตาร์ดช็อปปี้นะครับแนะนำทริคเล็กหน่อยนะครับสำหรับการเติมน้ำยาครั้งแรกเนี่ยถ้าเราไม่อยากรอเวลานานเกินไปเนี่ยเราก็หยดน้ำยาไปที่ภายในคอยได้เลยนะครับหยดพอประมาณนะครับให้น้ำยาเนี่ยมันซึมโดยตรงเข้าสำลีนะครับเราจะได้รอเวลาได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่หลังจาก 5-10 นาทีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เรารอเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับวันนี้เราก็จะมาลองกับคอย RPM Max 0.6 โอห์มนะครับสำหรับพอร์ตที่ใช้กับคอย Vulcan RPM 0.6 ได้เนี่ยมันก็มีทั้ง RPM 40นะครับ RPM 80นะทั้งรุ่นโปรและรุ่นธรรมดาเลยนะครับ Note 2เนี่ยก็ใช้ได้นะครับ POS X รุ่นล่าสุดหรือว่า Alight เนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นไงสำหรับวันนี้ผมก็มากับ POS X นะครับเริ่มกันที่20วัตต์เลยนะตัวเสียงเนี่ยถือว่ามีความดังประมาณหนึ่งนะแต่แบบว่าฟิลเนี่ยสมูทมากนะฟิลดีนะศูนย์จุดหกเนี่ยสำหรับผมถือว่าโล่งนะครับสำหรับตัวเนี้ยตัวน้ำยาเนี่ยถือว่ารีดชัดตั้งแต่คำแรกเลยนะฟิลดีนะเอาจริงนะความรู้สึกผมเนี่ยแทบจะไม่ต่างกับคอยโรงงานเลยนะครับฟิลต่างๆหรือว่าประสิทธิภาพการรีดน้ำยาเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสชาตินะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวนิกนะถือว่ามาครบมากนะครับสำหรับคอยวอลแคนตัวนี้นะครับ
ิลสำหรับ 0.6 โอห์มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความโล่งประมาณหนึ่งนะครับบวกกับความแน่นที่พอดีนะครับตัว 0.6 โอห์มเนี่ยถือว่ามีความอยู่ในระหว่างกึ่งกลางระหว่างคอยโอห์มที่สูงกับคอยโอห์มที่ต่ำนะครับฉะนั้นความโล่งความแน่นเนี่ยถือว่ากลางๆเลยนะครับควันที่ออกมาเนี่ยตัวคอยทำได้สมูทนะครับแล้วก็การจ่ายไฟต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้เร็วนะครับสำหรับคอยวอลแคนตัวนี้นะสำหรับใครที่สนใจคอย RPM Max 0.6 โอห์มตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกกันได้เลยนะที่ร้าน Lesket Pod V2 นะครับมี2ช่องทางด้วยกันนะครับกับ Facebook และทาง LINE นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปด้วยนะครับราคาสำหรับวอลแคน 0.6 โอห์มเนี่ยทั้งกล่องเนี่ยเขาขาย450บาทเองนะครับซึ่งตกตัวละประมาณ90บาทเองนะถูกแถมยังคุ้มอีกด้วยนะครับสำหรับคอยตัวนี้เนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับ RPM คอยแท้จากโรงงานแล้วเนี่ยผมว่าไม่มีความต่างกันมากเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าตัวคอยหรือว่าฟิลลิ่งการรีดรสชาติน้ำยาต่างๆเนี่ยแทบจะทำได้ดีเหมือนกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวฟซิกก็แวะเอาคอยที่เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางก็ว่าได้นะครับที่ใครที่ชอบหรือว่าสนใจเนี่ยก็ลองไปพิจารณาเลือกซื้อกันดูได้นะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรผมฝากเพื่อนๆกดไลค์แชร์ Subscribe กันไว้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเวฟซิกสวัสดีครับ